อยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าตอนนี้แต่ละคนนี่ต้องทาขี้ผึ้งกันด่วนๆเลยนะครับก็จะเป็นยาหม่องนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Standard Alien Dawn นะฮะในพาร์ทที่4วันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเสียงอาจจะใสหน่อยเพราะว่าเซตติ้งใหม่นิดนึงนะฮะก็อาจจะไม่ได้กล้องเหมือนเดิมแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงนะฮะก็ฝากบอกความคิดเห็นหน่อยแล้วกันนะฮะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะฮะจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมบาดเจ็บกันเต็มเลยอ่ะสำหรับใครที่เลือดเต็มแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะให้ตื่นเลยแล้วกันคริสต้ายังไม่ต้องนะครับแล้วก็ซาเมนธาอยู่ไหนอ่ะซาเมนธาอ้อผลไม้อยู่ครับผลไม้อยู่อุ้ยไม่ต้องขนมาทางนี้เหมือนจะมาซ่อมป้อมนี้นะครับไม่ต้องซ่อมบอกเลยครับไม่ต้องซ่อมทิ้งไม้ไว้ตรงนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมกะจะหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ในจุดของตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้เราจะมาสร้างกันนี่เดี๋ยวเรามาสร้างกันตรงนี้นี่แหละครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างฐานนี้นะครับอนุญาตให้สร้างได้เลยตัวฐานเนี่ยผมให้เป็นไม้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในบึงเนี้ยผมอยากจะให้มันเป็นบ้านนะครับบ้านที่อยู่อาศัยจะไม่ใช้ในการต่อสู้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันพังแล้วอะเละเลยผมบอกเลยนะครับว่าเละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอยู่อาศัยกันอยู่ข้างบนนี้เนี่ยแหละแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะทำความกว้างประมาณเท่าไหร่แต่ว่าขอทำไว้ก่อนแล้วกันส่วนต้นไม้แถวๆนี้เนี่ยผมอาจจะตัดเลยดีกว่าตัดเลยนะครับตัดเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมคิดว่าเราจะเป็นต้องมีกำแพงบ้านก่อนขอด่วนๆเลยรู้สึกว่าจะมีบ้านแบบเป็นไม้กระดานด้วยครับทุกคนใช้เลเวลในการก่อสร้างเท่ากันเดี๋ยวผมขอเป็นแบบไม้กระดานแล้วกันผมไม่เคยสร้างแบบนี้มาก่อนเฮ้ยดูดีนะทุกคนข้างในกับข้างนอกแต่ข้างในเป็นแบบว่าเป็นลายไม้นี่ด้วยอ่ะแบบมีไม้แบบเป็นคานเนี่ยเป็นคานแนวตั้งอ่ะเขาเรียกคานป่ะแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมจะทำหลังคาเดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ทำห้องครัวเนี่ยส่วนหลังคาเนี่ยเอาเป็นว่าหลังคาทำด้วยตัวฟางอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีฟางเยอะไหมหรือว่าเราทำเป็นกิ่งไม้ดีหลังคากิ่งไม้อุ้ยเอานี้ดีกว่าครับทุกคนหลังคาใบสีแดงเนี่ยมันมีใบสีแดงด้วยนะครับอันนี้เอ้ยเรามีใบสีแดงพอดีเอามาทำหลังคาได้สวยเลยผมเห็นประโยชน์ของมันแล้วเราสามารถทำได้ยาวแบบนี้เลยนะครับรู้สึกว่าจะใช้อ๋อใช้ฟางด้วยครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทำยาวๆก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าทำยาวๆเนี่ยเราขนของทีเดียวน่าจะเสร็จนะครับเสร็จโดยเร็วตรงนี้เป็นฟางพอดีเลยครับเดี๋ยวเราเก็บฟางตรงนี้ได้สวยๆเลยสวยๆเลยครับขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนได้ไหมซาเมนธาทำตรงนี้ก่อนนะครับรีบตอกเดี๋ยวรีบตอกผมอยากให้ทำกำแพงด้วยอ่ะโฮปพอที่จะขนไม้ที่กำแพงได้ไหมอ่ะส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมไปดูคิสต้าก่อนนะครับคิสต้ากับเคนใช่ไหมครับคิสต้ากับเคนอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงเนี้ยผมมีปัญหานะผมว่าผมน่าจะมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวผมกดให้เคลียร์ชั้นเก็บของตรงนี้ออกก่อนนะครับเราจะไม่เก็บลูกมะพร้าวมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะไม่เอามะพร้าวย้ายไปที่อื่นด้วยโอเคไหมส่วนตรงเนี้ยผมก็จะขนของออกเหมือนกันผมติ๊กออกหมดแล้วนะครับตรงนี้ด้วยแต่ติ๊กออกให้หมดเลยเราห้ามเก็บของที่นี่เด็ดขาดเลยเราจะไม่เก็บที่นี่แล้วนะครับแถวๆนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีของเยอะอยู่นะครับมีแบบพวกหุ่นยนต์ตัวนี้ผมไม่ได้แร่นะฮะลืมย่อยไปถ้าเกิดว่าผมเหลือหุ่นยนต์ตัวนี้1ตัวผมน่าจะมีหุ่นยนต์ตัวอื่นอีกหรือเปล่าที่ผมยังไม่ได้ย่อยอ่ะเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีหลบซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้ปะเนี่ยไม่มีนะผมไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงสวนกันบ้างดีกว่านะครับสวนตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเก็บแล้วนะครับเราจะไม่ปลูกใหม่นะครับเด็ดขาดไม่ปลูกใหม่เดี๋ยวขอดูอาหารโฮปด้วยอาหารของโฮปก็เหมือนจะเหลือแค่10ก้อนนะครับผมให้โฮปกินไว้มั้ยเรียกให้โฮปกินไว้นะครับซิลิคอนเราต้องไปตัดซิลิคอนเพิ่มด้วยอ่ะแถวไหนมีกองซิลิคอนใหญ่ๆบ้างอ่ะผมอยากจะหาให้โฮปหน่อยแถวๆนี้โอ้โหมีแต่ขึ้นมาต้นเดียวอย่างเงี้ยทุกคนถ้ามันขึ้นแบบนี้ผมจะไปหาที่ไหนให้โฮปกินมากกว่านี้วันนี้ไม่แน่ใจอะครับไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถย่อยได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูที่ซาเมนธาก่อนนะฮะโอเคเจ๊แกตอกไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ตอกไวๆอะ
ไม่รู้ว่าศัตรูจะรีบมาเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเตียงนอนใหม่ตรงนี้นะครับเตียงนอนเนี่ยเตียงนอนใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาไปอันนี้ก่อนอ๋อมี3อันก่อนแล้วกันหรือ4อันเลย4อันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวอ่ะโต๊ะกินข้าวเอา3อันก่อนแล้วกันเวลาคนนอนป่วยก็น่าจะนอนแค่3คนแหละเอออย่าให้เจ็บ4คนเลยอย่าให้เจ็บ4คนเลยครับ3คนก็พอตอนนี้เหมือนจะกินข้าวกันอยู่ตรงนี้อยู่นะพวกครัวเนี่ยผมก็อาจจะปิดเมนูไปแล้วนะผมจะไม่ทำแล้วก็ไม่ต้องเติมฟืนเติมไฟด้วยนะครับไม่งั้นต้องมีคนเดินกลับมาเติมเนี่ยตรงนี้มันแย่เลยถ้าเกิดว่าเดินกลับมาเติมบ่อยๆนะครับบางอย่างเนี่ยผมลื้อออกเลยแล้วกันอย่างเช่นโต๊ะวิจัยนะครับตรงนี้ผมก็ลื้อละโต๊ะนี้โต๊ะนี้ผมก็ลื้อลื้อหมดเลยครับมีคนลื้ออยู่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแล้วก็ถังอันนี้ผมก็ลื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหมักยาไว้เพิ่มได้ไหมเดี๋ยวไปหมักตรงนู้นดีกว่าเออเดี๋ยวไปหมักตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ลื้อให้หมดเลยป้อมตรงนี้เราลื้อไปแล้วอ่ะศัตรูอย่าเพิ่งมาบุกแล้วกันมีปืนใหม่นะครับเดี๋ยวให้คิสต้าตื่นขึ้นมาใส่ปืนก่อนเดี๋ยวปืนพังนะครับใส่ปืนก่อนแล้วก็ไปนอนต่อเดินไม่ไหวนะครับคิสต้าปวดแสบปวดร้อนวางไว้ตรงนั้นแหละธนูอ่ะเออวางไว้ตรงนี้แหละครับสวยเลยจริงๆตรงนี้มีหน้าไม้อยู่ใช่ไหมบางอย่างเนี่ยผมก็ย่อยทิ้งได้นะครับอาจจะแบบไม่ต้องขนไปอ่ะเราย่อยไว้เลยส่วนมะพร้าวนี่ผมน่าจะปล่อยไปเลยนะครับปล่อยให้มันเน่าตรงนู้นมันก็มีให้กินนะครับแล้วก็เรามีน้ำมันอยู่10ขวดตรงนี้ไม่แน่ใจอ่ะครับว่าจะเอาไปทำอะไรได้นะน้ำมันในตอนนี้เดี๋ยวขอย่อยของแถวนี้ให้หมดไอ้พวกนี้ก็ย่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราย่อยทิ้งเลยกับดักเราจะไปอยู่ตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับผมสร้างมาเล่นสร้างมาตลกเฉยๆไปดูที่ริมชายหาดก่อนดีกว่าตอนนี้ริมชายหาดแต่เป็นท่าสร้างไม่เสร็จอ่ะทุกคนกลับไปนอนน่ะแทนที่จะนอนตรงนู้นโอ้โหคือทุกคนตรงนั้นมันก็มีมะพร้าวให้กินนะครับมีมะพร้าวนะเดี๋ยวเราทำเป็นบ้านเลยดีกว่าตรงนู้นน่ะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเนี่ยผมอาจจะต้องยังไงดีอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรามีห้องนอนส่วนตัวของแต่ละคนน่ะผมจะบอกเลยนะครับว่าบ้านมันต้องใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องยังไม่มีห้องนอนส่วนตัวได้ไหมขอร้องเถอะอย่าเพิ่งมีเลยห้องนอนส่วนตัวยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวขอทำหลังคาก่อนแล้วกันนะหลังคามันจำเป็นนะครับหลังคามันจำเป็นมากไหนขอดูหลังคาหน่อยโอเคยังไม่เสร็จเลยคือเกมแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากเล่น2ชั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดขึ้นชั้นบนชั้นล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความลำบากในการที่แบบสวิตช์ชั้นอยู่นะเกมพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีออกแบบดีไซน์บ้านให้มันสวยๆดูแล้วกันอาจจะมีตึกสูงด้วยตึกสูงแต่ว่าถ้ามันถล่มแล้วก็คือถล่มเลยนะตึกสูงโอเคต้นข้าวโพดเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าใกล้โตหรือยังผมว่าน่าจะใกล้โตแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นนี้ใกล้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะผมว่าน่าจะเก็บเป็นต้นเนี่ยแหละต้นไหนเก็บเกี่ยวได้ก็เก็บไปนะครับอันนี้มีซิลิคอนด้วยเดี๋ยวผมติ๊กอันนี้ก่อนซิลิคอนมีก้อนเดียวอ่ะตรงนี้ก็มีเห็ดอยู่เหรอโอ้ยมีเห็ดด้วยทุกคนแล้วก็มีเมลอนนะตรงนี้เดี๋ยวเราเอามาทำอาหารได้นะครับเมลอนส่วนบ้านตรงนี้ซาเมนท่ากินข้าวอยู่โอ้โหลำบากเลยอ่ะตอนนี้ผมต้องขนของอ่ะสิโอเคซาเมนท่าลื้อตรงนี้แต่จริงผมอยากให้เขาไปตรงนู้นก่อนน่ะถ้าเกิดวันนี้เราอุ้ยเดี๋ยวก่อนตายแล้วชิบหายแล้วฟ้าผ่าแน่เลยทุกคนอยู่ไหนเนี่ยทุกคนอยู่แถวนี้หมดโอเคทุกคนอยู่แถวนี้หมดนะครับโอเคไม่ไปไหนนะวันนี้ตอนนี้แบบอยู่แถวนี้ก่อนพวกเราช่วยกันรื้อบ้านดีกว่าพวกเรายังไม่ไปไหนกันนะครับอุ้ยฟ้าผ่าเฉยโอเคเราจะรื้อของแถวนี้ครบถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอากลับไปเก็บไว้ที่ชั้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครบเก็บของกลับมาเก็บที่ชั้นเดี๋ยวผมย่อยทิ้งเลยแล้วกันนะครับไอ้ของพวกนี้ธนูน่าจะได้ผ้าคืนมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราย่อยของคืนเนี่ยเราจะได้คืนมาเท่าไหร่ครับเขาเขียนไว้นะครับว่าได้ผ้า18พวกหน้าไม้ก็ได้ผ้าคืนมานะครับได้ผ้ามา7อ๋อ
เฮ้ยดีอยู่เดี๋ยวย่อยหน้าไม้คืนเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าการย่อยคืนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าของนั้นน่ะมันเสื่อมหรือเปล่าด้วยนะอย่างพวก CPU เนี่ยเหมือนจะได้เต็มๆอยู่นะทุกคนธนูหรอธนูก็เสียมาอ๋อถ้าเกิดว่าของไม่เสื่อมอ่ะอาจจะย่อยมาได้เต็มๆเลยก็ได้นะครับเออผมรู้สึกว่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนเมื่อกี้เห็นใครแว๊บๆเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนสองคนนี้กลับมาเลยอย่าเพิ่งขยันโอ้ยกลับมาทันอยู่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมล้อล้วนเลยดีกว่าไหมล้อล้วนเลยโอ้โหฟ้าผ่าได้ใจเลยอะทำไงดีเดี๋ยวเราไปเรืออันนี้ดีกว่าทุกคนนี่เรืออันนี้กันกดเรือเลยนะแล้วก็เดี๋ยวให้สองคนนี้ทำงานเกี่ยวกับการรื้อด้วยครับไปไหนไม่รู้อ่ะโอ้โหฟ้าผ่าช่วยชีวิตไม่ใช่สายล่อฟ้าพบไปไหนอ่ะพบกลับมาเข้ามาในสายล่อฟ้าก่อนโอ้ลำบากเลยแบบนี้ทำงานไม่ได้คิสซ่าอยู่ไหนเอ่ยคิสซ่านอนหลับอยู่นะครับคือถ้าเธอตื่นขึ้นมานี่คือแตกเลยนะแตกเลยแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่งั้นผมว่าในระหว่างที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมให้ทุกคนนอนหลับดีกว่าโฮปก็นอนด้วยจนโฮปนอนไม่ได้แล้วโฮปก็ไม่สามารถย่อยได้ด้วยทุกคนทำไงดีอ่ะงั้นให้โฮปวิจัยเดี๋ยวเราให้โฮปนะครับวิจัยตัวอันนี้แล้วกันนะครับใบชาก็คือเอาข้าวมาทำชาได้นะครับโอเคให้โฮปแต่ทีนี้นะครับก็ไม่มีใครโดนฟ้าผ่าแล้วอีซี่เอ้ยผ่าไปเลยครับอยากจะผ่าเท่าไหร่ก็ผ่าเลยเอาอีกสักทีนึงยังโอ้โหเกือบแล้วถ้าเกิดว่าโอ้โหยังไม่หยุดอีกถ้าเกิดว่าเราโดนฟ้าผ่าเนี่ยมีคอมเมนต์บอกว่าเขากินน้ำชาไป2ปีอยู่ดีอาการฟ้าผ่าหายเฉยก็เหมือนกับว่าฟ้าผ่าเนี่ยรักษาได้นะครับก็คือเหมือนมันหายได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าต้องโดนผ่าแค่ครั้งเดียวครับถ้าเกิดว่าโดนผ่าซ้ำอีกครั้งนึงคือเป็นถาวรเลยครับในคอมมูนิตี้เขาบอกมาประมาณนี้โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายกเลิกกันลื้อรั้วตรงนี้ดีกว่าไม่ลื้อแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราน่าจะได้เวลาขนของแล้วเราไม่ใช้โต๊ะนี้แล้วเรียบร้อยตื่นครับตื่นเคนตื่นด้วยเห็นตื่นคิสซ่าเหรอครับผมให้คิสซ่าไปนอนตรงนู้นดีกว่าไหมคิสซ่าตื่นไปนอนตรงนู้นดีกว่าทำงานด้วยดีกว่าคิสซ่าทำงานด้วยเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเคนก็รื้อตรงนี้ก่อนครับอยากให้เคนรื้อตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องย่อยทิ้งด้วยสวยงามสวยอยู่โอ้ยตรงนี้ก็กินได้นะโต๊ะผมยังไม่รื้อนะครับโต๊ะผมยังเอาไว้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงหน้านี้กันหน้านี้เนี่ยซาเมนธาวันนี้ตรงนู้นลื้อหมดแล้วนะซาเมนธาถ้าเธอทำไม่เสร็จเนี่ยมาสร้างเลยครับตรงนั้นน่ะทิ้งไว้ของอ่ะสวยครับขอด่วนเลยครับผมเปลี่ยนแนวหลังคาดีไหมอ่ะเออแต่หลังคาเอาของมาใส่ไปแล้วนี่อันนี้ก่อนซาเมนธาไปไหนเนี่ยจะไปไหนอย่างเดียวเลยซาเมนธาส่วนคิสซ่าเนี่ยมานอนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเอาคิสซ่าไปใช้งานก่อนไหมเอออดทนหน่อยนะครับผมไม่มียารักษาให้อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำถังไว้ให้ถังใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาวางไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกัน1ถัง2ถังแล้วกันเนี่ยซาเมนธาจะวิ่งไปไหนอย่างเดียวเลยอ่ะคุณว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับซาเมนธาจะไปไหนอ๋อไปรื้อของเกมนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับการรื้อของนะครับเดี๋ยวผมยกเลิกไปนะอันนี้ก็ยกเลิกการรื้อด้วยซาเมนธาน่าจะอ๋อไปกินข้าวทุกคนแถวนี้มันก็มีป้าข้าวอ่ะโอ้โหไม่นะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ดีกว่านะครับต้นนี้ตัดเลยครับหิวข้าวก็ตัดต้นไม้กินสวยๆจริงๆอดทนก่อนก็ได้นะซาเมนธา
เราให้ซาเมนธาไปสร้างที่กินข้าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเหมือนเคนก็จะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมให้เคนตัดต้นพามตรงนี้ซาเมนธามาทำการสร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็สำคัญอีกเช่นเคยซาเมนธามาสร้างก่อนสร้างก่อน construction wooden floor ยังไม่ต้องกินครับยังไม่ต้องกินซาเมนธาอยากให้ทำงานก่อนนั่นแหละสวยเอ้ยแล้วก็มาสร้างโต๊ะครับหยิบของมาด้วยเอาไปใส่ตรงนี้เรามีหลังคาแล้วนี่เดี๋ยวเรานอนตรงนี้กันสบายสบายเออเคนมาช่วยทำงานซาเมนธากินข้าวโอ้โหกินข้าวตรงนี้นี่แหละอีทโคโคนัทตรงนี้เลยโอ้โหไม่ต้องกลับไปกินที่บ้านโอ้นี่เดี๋ยวผมสร้างเก้าอี้ตรงนี้นะครับเขาจะวิ่งไปกินที่เก้าอี้อย่างเดียวเลยอะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงเนี้ยเราไม่ทำอ่ะตัวละครเราจะวิ่งไปกินไก่เว้ยทุกคนกลับไปกินที่เดิมอ่ะสวยเรียบร้อยเท่านี้ก็สามารถสร้างอะไรแถวนี้ได้แล้วแหละแบบไม่ต้องกลับบ้านนะครับส่วนหลังคาเนี่ยเหมือนเสร็จเป็นหย่อมๆนะทุกคนดูดิโอ้ผมนึกว่ามันสร้างแบบยาวผมจำผิดเกมนึกว่าสร้างแบบว่าอันเดียวแล้วยาวทุกคนโอ้ผมไปจำมาจากเกมไอ้เนี่ยเกมอะไรนะ Going Medieval ผิดเกมเออผิดเกมเฉยส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอญาตนะครับทำกำแพงเพิ่มเดี๋ยวห้องข้างในนะครับก็สร้างกำแพงแต่มันแปลกๆอ่ะมันเหมือนมันเป็นกำแพงสำหรับนอกบ้านอ่ะกำแพงเนี้ยทุกคนผมต้องสร้างกำแพงไหนที่มันเป็นกำแพงข้างในบ้านเนี่ยมันไม่มีปะโอ้มันเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ากำแพงบ้านมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนาะเราไม่สามารถเลือกได้ส่วนข้างในบ้านเนาะห้องเดี๋ยวเอาประตูนะครับประตูไม้ไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันโอเคคือผมก็อยากให้คนที่นอนในห้องเนี่ยเขาไม่โดนรบกวนนะครับผมยังไม่สามารถทำที่อุดหูได้อะซาเมนธาพักผ่อนอยู่เออถ้าเกิดว่าศัตรูมาตอนนี้ทำยังไงวะเนี่ย ไม่มีเลยนะป้อมเปิ้มไม่มีอะไรเลยครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงกงกงแปลกๆนะครับแปลกๆแบบบอกไม่ถูกเออพอได้อยู่นะพอได้อยู่เออพอได้อยู่อุ้ยเคนบอกว่าเห็นเขาเจอแบคทีเรียครับเหมือนแบบที่นี่มันมีแบบพวกปรสิตนะฮะตอนนี้ลูกเขารู้สึกว่าเขาป่วยอาการชื่อโรคว่า Swarm Fever เอ้ามันแย่มากเลยครับอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เว้นไว้เดี๋ยวทำประตูหน้าต่างต้องมีไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่นี่มีหน้าร้อนหรือเปล่าอะภาคเนี้ยในดาวตรงนี้มีหน้าร้อนบอกไม่รู้เดี๋ยวผมเว้นรูไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคซาเมนธาทำอะไรเก็บเกี่ยวอาหารให้โฮปนะครับโฮปอาหารไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้กินมานานมากนะฮะโฮปส่วนไอ้ตรงเนี้ยผมยังขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าโฮปส่วนใหญ่ของผมทำงานขนของนะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะให้เดี๋ยวเธอก็จะขึ้นมาเบิ่มๆนะทุกคนเดี๋ยวเธอก็จะขึ้นมาเบิ่มๆละเออมีอย่างนึงนะครับที่ผมคิดว่าผมน่าจะลืมทำเนี่ยคืออันนี้ไว้ทุกคนอันเนี้ยมันเป็นที่ไว้พักผ่อนเนี่ยพักผ่อนจิตใจของเราสมาชิกของเราเดี๋ยวผมไปทำไว้ตรงนี้แล้วกันผมวางไว้โอเคตรงนี้ก็อยากจะให้ตัดไอ้ต้นนี้ด้วยอ่ะแต่แบบไม่มีใครตัดเลยคิดซ่าตื่นมาตัดได้ไหมอ่ะตื่นมาตัดหน่อยหลังจากนี้ผมจะให้โฮปนะครับเป็นคนวิจัยอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเน้นโฮปละคนอื่นผมจะไม่เน้นละที่ผมเน้นโฮปและคนอื่นนะครับหลายคนมาช่วยกันวิจัยในตอนแรกอะเพราะว่าผมอยากให้การวิจัยมันเร็วการวิจัยมันเร็วนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยทำไม่ทันเลยครับทำนู่นทำนี่ไม่ทันนะเออผมลืมเชลทุกคนทำไงดีวันเนี้ยผมลืมเชลอะเดี๋ยวเราเอาของไว้ข้างนอกดีกว่าพวกอาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปรุงอาหารข้างนอกปะถ้าเกิดว่าปรุงอาหารข้างนอกใช่ปะปรุงตรงไหนดีอะโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวทำบันไดก่อนดีกว่าบันไดใช่ไหมบันได
เออถ้าเกิดว่าเป็นบันไดผมเอาเป็นบันไดไม้นี้แล้วกันนะทุกคนทางขึ้นเราขึ้นเฉียงๆไหมแบบเนี้ยแบบนี้มันลงแม่น้ำอ่ะเดี๋ยวขึ้นเฉียงๆอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่ขึ้นได้สองฝั่งเลยนี่แหละสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเราทำห้องครัวไว้ด้านนี้ก็ได้นะห้องครัวแบบเป็นที่ไว้ทำครัวนะครับคือผมก็อยากจะทำห้องครัวนะที่อยู่ในบ้านอ่ะเออหรือว่าตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเออผมไม่สามารถทำเชลตรงนี้ได้แล้วอ่ะเสียใจว่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าผมห้องนี้ผมเล็กกว่านี้เอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยววางโต๊ะวิจัยใหม่ขออนุญาตวางโต๊ะวิจัยคืนกลับมาก่อนตรงนี้แล้วกันแล้วก็มันจะมีโต๊ะโปรดักชันใช่ไหมเวิร์กเบนช์อันนี้เลยวางไว้ไอ้โต๊ะนี้มันเกะกะไปวะเนี่ยทุกคนผมว่ามันน่าจะเกะกะไปนะเออเราย้ายตำแหน่งโต๊ะดีไหมมันไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วอะผมรู้สึกว่ามันเกะกะเกะกะเออเก้าอี้นี้อยู่ที่เดิมก็ดีละเออผมรู้สึกว่ามันเกะกะเนี่ยเราเหยียบมาหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยบ้านแคบเหลือเกินใครสั่งทำบ้านเนี่ยขนาด6คูณ7ผมเองเนี่ยแหละเออขอเล็กๆไว้ก่อนขอเล็กๆคือผมอยากจะทำอย่างอื่นไว้ผมอยากจะเคลียร์ทุกสรรพสิ่งให้เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำยาหม่องก่อนไม่ไหวยาหม่องใช่ไหมยาหม่องต้องทำออยเพสอันนี้นะครับออยเพสเครื่องคั้นน้ำมันเครื่องคั้นน้ำมันใช่ไหมผมว่านะชั้นเนี้ยเรายกเลิกดีกว่ายกเลิกชั้นนี้ละผมต้องมีห้องทำกับข้าวอ่ะเดี๋ยวให้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับห้องทำกับข้าวโอ้ไม่ไหวละผมทนไม่ไหวแล้วพูดจริงผมทนไม่ไหวละขอเพิ่มหน่อยแล้วกันนะตรงนี้นี่เลยขอเพิ่มรูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมทำทางเดินเอาตรงนี้เป็นประตูไม้อันนี้เลยเออเดี๋ยวต้องมีห้องครัวไม่ไหวแล้วพูดจริงไม่ไหวแล้วโอ้โหลำบากจัดเลยมีห้องครัวแล้วก็ห้องคราฟด้วยนะครับห้องคราฟตรงเนี้ยเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อนนะไอเต็นท์น่ะเต็นท์อยู่ไหนอะเต็นท์อยู่ในแคมป์ไฟนะครับอันนี้วางได้ปะเฮ้ยวางได้แล้วก็สามารถเดินเข้าได้ด้วยเป็นไงเออขอด่วนนะขอด่วนผมอยากได้ด่วนๆเลยหูซาเมนธาไปไหนเนี่ยสงสัยอะยังมีปัญหากับบ้านนู้นอีกเหรออ๋อน่าจะมาเก็บข้าวโพดเปล่าไม่รู้นะคิสซ่าตื่นแล้วนะครับคิสซ่าตื่นแล้วแล้วก็มีคนเก็บมะพร้าวโอ้เก็บไปไหนเหอะมะพร้าวเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมน่าจะนี่ไงมีคนมีปัญหากับแถวนี้อ๋ออยากจะมานั่งพักผ่อนคิสซ่าไปไหนครับคิสซ่าเหมือนจะไปกินข้าวที่นู่นแถวนี้ไม่มีอาหารหรออ๋อแถวนี้ไม่มีอาหารทุกคนคือเรามีโตแล้วก็จริงนะแต่ว่าเราไม่มีมะพร้าวนะครับเคนทำอะไรอยู่อ่ะเคนช่วยตัดต้นไม้ด้วยเราต้องการมะพร้าวครับแถวนี้โอคริสตาแตกเรียบร้อยโอเคตัดต้นมะพร้าวนะครับไม่งั้นไม่สามารถสร้างได้เดี๋ยวเรากินมะพร้าวกันก่อนศัตรูอย่าเพิ่งมาบุกนะตอนนี้แบบแตกยับเลยเฮ้ยขอญาตนะเก็บมะพร้าวไว้ตรงนี้ได้ป่ะเออวางไว้ตรงนี้ก่อนผมติ๊กผิดหรออ๋ออันนี้ผมลืมติ๊กเอาอาหารออกนะครับไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการนะครับโอเคสวยมากเลยเคนเรามีมะพร้าวไว้กินแล้วครับตอนนี้แถวนี้มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเคนมาย้ายก่อนได้ไหม move last table เดี๋ยวกินกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้ไว้เลยโอเคเรียบร้อยนี่ไงมีมะพร้าวมากินแล้วโอ้กิฟซ่าไปไหนวะเนี่ยเดินไปถึงไหนอ่ะไปแตกอยู่ในป่าอ๋อแต่ยังใกล้บ้านอยู่นะแถวนี้มีแบบอาหารโฮปไหมไม่มีเลยเออโฮปหิวมากเลยครับไม่มีอาหารสำหรับโฮปเลยเรียบร้อยกำลังสร้างอยู่ทำเป็นท่า
ตื่นได้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาให้เต็มๆเลยแล้วกันนะครับนอนไปอีกนิดนึงโอเคแล้วก็คริสต้าหิวกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วสุดท้ายเนี่ยกว่าผมจะได้ทำไอ้นั่นน่ะนานมากเลยนะขี้ผึ้งเนี่ยผมอยากทำยาหม่องแล้วทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวขอสร้างโต๊ะวิจัยก่อนได้ไหมผมอยากรู้ว่าผมวิจัยยาหม่องไปหรือยังอ่ะผมลืมแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปยิงที่อื่นได้ไหมเนี่ยคอนสตรักชั่นนี้ก่อนยาหม่องนะครับเหมือนวิจัยไปแล้วนะใช้ซิลิคอนด้วยแล้วประเด็นคือผมไม่มีซิลิคอนทุกคนแล้วผมจะทำยาหม่องยังไงอ่ะแต่เหมือนจะมีบางอย่างมั้งที่มันสามารถย่อยได้ปะอันไหนย่อยอันเนี้ยอันเนี้ยหอกย่อยมาเป็นเหล็กนะครับหอกย่อยได้แต่ย่อยเป็นเหล็กธนูย่อยได้ผ้าไม่มีอะไรย่อยได้ซิลิคอนเลยอันนี้ล่ะคาร์บอนอะคาร์บอนไฟเบอร์ย่อยได้อลอยนะครับลำบากจัดเลยเดี๋ยวอันนี้ผมลิงก์มาอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราผลิตกาเพิ่มขึ้นเป็น20เม็ดน่าจะต้องใช้เยอะนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคริสต้าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อรีแลกอยู่นะครับน่าจะทนอาการเจ็บปวดได้อยู่นะคริสต้าเนี่ยไม่ต้องรักษาหรอกตอนเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคริสต้าต้องไปฮาร์เวสต์นะครับเดี๋ยวผมปรับให้คริสต้าเนี่ยไปฮาร์เวสต์ก่อนคริสต้าเน้นฮาร์เวสต์นะครับทำอาหารให้คนอื่นก็ได้ต้องไปเก็บเกี่ยวอะทำไรอะโอ้นั่งย่อยของสวยจัดเก็บได้ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตครับตอนนี้ก็ทำหลังคาด้วยไหนๆก็มีอันนี้ละทำอีกสักอันเลยจะเป็นไรไปอีกสักนิดเรียบร้อยสวยงามขอประตูหน่อยเลยแล้วกันนะเหมือนจะต้องทำกำแพงก่อนนะครับไม่งั้นทำประตูไม่ได้ตรงนี้มีกำแพงด้วยด้านหน้าเอ้ยผมยังไม่ได้สร้างอันนี้เลยทุกคนสายล่อฟ้าชิบหายแล้วคริสต้าอยู่ในดงพืชอ่ะสายล่อฟ้าอยู่ไหนผมจะโลกทำไมวะเนี่ยเกมมันพอดอยู่สายล่อฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวทำตรงนี้กับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะต้องเดินไปแถวนู้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะมาทำก่อนนะครับคริสต้ากลับบ้านก่อนไหนๆก็กลับบ้านละเอาข้าวกลับมาด้วยเอาอีกสักนิดไหมทุกคนอีกสักนิดนึงขออีกสักนิดนึงโอ้ฮาร์เวสต์เท่านี้ก็ได้จุง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 เยอะแล้วมั้งอุ้ยมีคนมาเก็บเยอะละไหนๆก็ไหนๆอ่ะทำเป็นท่าสร้างสายล่อฟ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาสร้างเลยละกันแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละเราก็สร้างถึงนี่เลยแล้วกันทุกคนในเมื่อมันจะต้องทำงานอยู่แถวนี้ก็สร้างมันเลยแล้วกันโหแต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่า มันจะทันหรือเปล่าการสร้างนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยเร็วอันนี้ยังไม่โตเลยอ่ะผมว่าผมไม่หาซิลิคอนก่อนดีกว่าเราไม่มีซิลิคอนเลยอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้โหป่าโอ้โหคุณดูป่าดิผมนึกว่าพุ่มไม้จริงมันคือต้นไม้โอ้ยป่าโคตรดกอ่ะตรงเนี้ยดูดิหรือมันเป็นฤดูของมันวะเนี้ยผมมองไม่เห็นเลยนะข้างใต้มันอาจจะมีซิลิคอนก็ได้นะโอ้โหข้างใต้มีต้นไม้แดงด้วยดกจัดเลยอะตรงนี้สัตว์เต็มเลยไม่มีเลยครับซิลิคอนใกล้ๆมีดงนี้อยู่นะตรงนี้อยู่4ต้นซิลิคอนผมไม่สามารถปลูกได้แล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ซิลิคอนน่ะมีอยู่4ไกลมั้ยโอ้โหไกลพอสมควรนะเพื่อ40ซิลิคอนเอ้ยหัวนี้4ต้นตอนนี้4ต้นไปได้อยู่ตรงนี้2ต้นถ้ามาทางนี้น่าจะได้6ถ้าเลยมาอีกนิดนึงอ่ะโหมันไกลไปอ่ะมันไกลไปอ่ะ
โอ้ผมไม่ได้ปลูกเยอะอะหรือว่าเรายังปลูกทันอยู่อะซิลิคอนเนี่ยปลูกเลยดีกว่าทุกคนเออผมว่าผมปลูกเลยดีกว่าซิลิคอนเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปลูกแถวๆนี้เลยตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวปลูกแถวนี้นะครับใครปลูกได้บ้างอะแต่เป็นท่าอยู่บ้านแต่เป็นท่าสร้างบ้านที่เสร็จก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยออกไปนะครับครัวเราไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้เรากินมะพร้าวอยู่อ่ะอุ้ยประตูไม่มีขอโทษทีอ่ะเดี๋ยวสร้างให้ประตูเรียบร้อยประตูตรงนี้มีไหมไม่มีอ่ะเรียบร้อยเราสร้างให้เสร็จก่อนนะตรงนี้สายล่อฟ้าเป็นไงบ้างเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยของมีแล้วสร้างเลยเหมือนฟ้าจะไม่ผ่านนะครับแค่ฝนตกเฉยผมก็ตื่นเต้นไปเองอะโอ้มันไม่โตอ่ะทุกคนอันนี้ใกล้ยังอะโกเลด 55% temperature soil go 45% 45 45เหลือครึ่งนึงอะแล้วเมื่อไหร่จะโตอ่ะโอ้โหผมว่าผมต้องไปแล้วแหละตรงนู้นน่ะโหไม่มีอาหารกินน่ะแต่ผมว่าน่าจะต้องไปพรุ่งนี้อุ๊ยเคนเป็นไรอะอ๋อเคนติดปรสิตทุกคนอืมอ๋อมันมีอย่างหนึ่งเว้ยผมสามารถกินน้ำมันอันนี้ได้นะครับเออถ้าเกิดว่าเราผลิตน้ำมันได้อ่ะเออเดี๋ยวพูดถึงน้ำมันเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างเครื่องผลิตน้ำมันเลยเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ไว้เอ๊ะคุณเห็นอะไรปะแปลกๆปะบ้านมันคนละแบบเว้ยเออบ้านมันคนละแบบบ้านมันคนละแบบนะงั้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแต่ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะมันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะทุกคนผมสร้างผิดอะผมสร้างผิดอะทำไงดีอะลื้อเลยลื้อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมจะเสียใจทีหลังอะปั๊บปั๊บลื้อเลยแป๊บเดียวเองแหละตะเมนท่าเห็นไหมตอกแตกตอกแตกหมดแล้วทุกคนเห็นไหมเออไม่นานนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยไอ้ข้างในเนี่ยบ้านข้างในเนี่ยผมก็เป็นพื้นที่ผมก๊อปมาไม่ใช่หรออ๋อมันเป็นเงาโอ้ผมก็จีเนียสอีกแล้วอะเออผมจีเนียสเกินแล้วเตาเนี่ยผมน่าจะต้องเป็นเตาในบ้านอะมันมีเตาในบ้านนี่หว่าทุกคนเตาเนี้ยเตาประกอบอาหารน่ะนี่ไงเตาประกอบอาหารมีอยู่นะครับในบ้านทำไมผมไม่ทำเออเดี๋ยวผมสร้างเตาประกอบอาหารมาตรงนี้สวยๆแล้วก็เดี๋ยวล้อมรอบด้วยกำแพงกำแพงเนี่ยกดกับด้านใช่ไหมอุ้ยได้แบบนี้นะครับกำแพงส่วนหลังคาเนี่ยแปลกๆนะแปลกนะหลังคาเนี่ยตรงนี้ทำเป็นแบบไหนดีแบบนี้ได้ไหมโอ้น้ำไม่ขังวะเนี่ยอะประมาณนี้แล้วกันเหมือนต้องการหญ้าฟางเพิ่มอะหญ้าฟางไม่พอ55น่าจะประมาณนี้ได้อยู่เอาละครับตอนนี้ก็ตัวนี้ไม่ต้องปลูกเลยเนี่ยเออมันขึ้นมาเองอะชิบหายละมาแล้ววะมาด้านนู้นอะผมไม่ได้เตรียมตัวด้วยอะแต่ดูซิมากี่คนแล้วมีปืนเหลือไหมไม่มีนะมีแต่หน้าไม้มาสัก3คนได้ไหม3คนก็พอ3คนเอ้ย3จริงหมายถึงสีแดง3เนี่ยมันมีสีแดงอะในรูปอะรูปสีแดงไม่เห็นมันแดงเลยมีปืนมีธนูหน้าไม้นะครับ2คนที่เห็นแล้วก็หอก1ส่วนนี้ปืนพกโอ้น่าจะชิวนะรอบเนี้ยเออแต่ว่าผมไม่มีพื้นที่การต่อสู้ดิเออยังไม่ได้ทำสนามรบเลยสนามพร้อมรบตอนนี้มาบุกตอนตี3นะครับวันที่19นะเอาอย่างไรดีเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่ตรงนู้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมซุ่มยิงเขาในดงไม้เนี้ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่เออเดี๋ยวผมทำรั้วนิดนึงดีกว่าถ้าตรงนี้ผมมีรั้วนะครับผมคิดว่าน่าจะป้องกันศัตรูได้บ้างนะครับ
defensive รั้วเป็นรั้วไม้อันนี้ละกันนี่เลยขอเป็นรั้วประมาณนี้แล้วเราอยู่ในพุ่มไม้เพื่อทำการป้องกันกระสุนแบบเบิ่มๆเหยียบรั้วเข้าไปหน่อยได้ไหมโอ้ถ้าเหยียบเข้าไปมันโดนมันตัดต้นไม้ทิ้งอะไม่เอาเอาประมาณนี้แหละเอาละครับซาเมนธากลับมาสร้างอันนี้ครับสร้างรั้วดุนๆเลย9โมงเช้าต้องการปะทะแล้วก็จะมีของมาให้ผมบ้างอย่างเช่นพวกซิลิคอนนะซิลิคอนมันย่อยอะไรได้ซิลิคอนบ้างอะเหมือน power cell มันจะได้ซิลิคอนปะเนี่ย power cell อะเฮ้ย power cell ได้อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อิเล็กทรอนิกส์ครับถ้าเกิดว่าเราย่อยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะได้ซิลิคอนไปโฮมหิวปะโอ้ยโฮมหิวแล้วอะโอ้คนนี้ก็เจ็บคนนู้นก็หิวน้ำมันก็ต้องคาร์บไหนอันนี้ออยเพสนี่เดี๋ยวเราทำออยเพสด้วยเดี๋ยวเราทำในครัวออยเพสเครื่องคั้นน้ำมันเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันขอ2เครื่องเลยขอ2เครื่องเดี๋ยวไม่ทัน2เครื่องแต่ทำคนเดียวทำคนเดียวโอเคแล้วก็ตีห้าแล้วครับเหลืออีกประมาณ3ชั่วโมงนะน่าจะมาต่อสู้ละผมไม่ปืนเหลือปะปืนไม่เหลือนะครับเหลือแต่หน้าไม้พบถือหน้าไม้อยู่มั้งสวยเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวไปหยิบหอกด้วยคิสซ่าหยิบหอกโอเคอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยอยู่แถวนี้1คนโอ้โหเพิ่งจะสร้างก่อนเลยทิ้งของสร้างก่อนพร้อมลบประจำตำแหน่งอย่าไปนอนสร้างด้วยซาเมนธาเร็ว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 สร้างเร็วอีกนิดเดียวศัตรูน่าจะมาบุกแล้วปะเนี่ยซาเมนธาอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปนอนนั่นแหละสวยงามสวยๆครับอยู่ตรงนี้เลยเอ้ยมาแล้ววะเดี๋ยวจัดฟอร์เมชั่นก่อนทุกคนอยู่ในพุ่มไม้รบหลีกการโจมตีของศัตรูมาจากทางไหนศัตรูกำลังวิ่งมานะครับไม่รู้ว่าจะกำจัดทันหรือเปล่าผมลืมวางกับดักอะแต่ว่าไม่น่าจะทันหรือเปล่าผมถ้าวางกับดักด้วยก็น่าจะดีนะแค่นี้ก็สร้างไม่ทันแล้วครับขอร้องอย่างเดียวเลยคือยิงให้ตายอะเอ้ยเรียบร้อยโอ้มันวิ่งในที่โล่งอะอีซี่เลยตัวนู้นไกลอะโอ้ยชิวแต่ผมโดนยิงอะน็อกไป1คนทำไมมันยิงแม่นจังอ่ะขนาดเราอยู่ในโคเวอร์นะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้น่าจะสู้แบบสบายๆโฮปแบกเพื่อนด้วยโฮปนั่นแหละพากลับไปนอนครับวิ่งหนอนเต็มเลยผมให้เคนล่าดีกว่าผมปรับฮันเคนไว้ปะสวยเลยคนอื่นไม่ต้องแล้วกันเดี๋ยวให้เคนยิงเล่นนะครับสวยๆมาแล้วพกปืนสวยยิงเข้าสีข้างหนอนมองไม่เห็นเลือดหนอนเนี่ยเราน่าจะต้องวิจัยก่อนนะครับถึงจะเห็นเลือดได้โอ้โหไปไกลเลยทีนี้ตัวนี้เห็นแอบเห็นแบบหนึ่งนะยิงตูดโอเคแล้วเนื้อแมลงมาอาจจะพอทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวฝั่งตรงนี้ผมน่าจะต้องทำตัวเชลด้วยนะครับตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้อาจจะทำอะไรบางอย่างนะครับซาเมนธาบาดเจ็บหรือเปล่าโอเคบาดเจ็บตื่นดีกว่าคือบาดเจ็บแล้วก็ให้ตื่นคริสตัลรักษาเราต้องทำน้ำมันน่ะแล้วน้ำมันก็คือเครื่องคั้นเครื่องนี้ยังไงก็ตามเนี่ยสร้างก่อนโอเคสวยถ้าจะให้ดีนะครับซาเมนธาสร้างอันนี้ด้วยออยเพสเนี่ยแบกของมานะครับแล้วก็มาทำลำบากนิดนึงไงเห็นไหมการย้ายบ้านนะครับแต่ผมว่าตอนนี้เราก็ย้ายมาได้ด้วยดีแล้วนะครับผมพยายามจะไม่สร้างของป้องกันเพิ่มนะครับแบบที่ผมเคยบอกไปนะฮะว่า
ถ้าเกิดเราสร้างพวกเครื่องป้องกันเยอะๆเนี้ยศัตรูมันจะมาเยอะนะครับพวกเนี้ยด้วยเออผมก็เลยลบออกไปนะเหมือนโทเวอร์นี้จะนับด้วยนะเออเห็นป่าวว่าผมทุบโทเวอร์นี้ไปอ่ะศัตรูเหมือนจะมาบุกน้อยกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำอ่ะเอออันนี้ผมก็เลยลบไปนะครับกับดักผมก็ลบนะผมลบกับดักไปศัตรูมาน้อยลงด้วยนะครับเอาละครับซามเบนท่าไปนอนอีกแล้วครับก็เหมือนกับว่าผมน่าจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับให้คนพวกนี้เขาได้หลับพักผ่อนก่อนส่วนโฮปเหรอโฮปเนี่ยมาขนอะไรอ่ะผมอยากได้อิเล็กทรอนิกส์อะโฮปมันจะแตกปะเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เออมาขนอันนี้ก่อนได้ปะโฮปขนแล้วอยู่อ่ะอ๋อขนพาร์ทโอเคขนพาร์ทไปด้วยครับขนพาร์ทไปด้วยพาร์ทต้องใช้ครับ CPU ตรงนี้มีอยู่นะฮะเอ้ยเน่าแล้วนะฟักทองไอ้มะพร้าวไม่ต้องกินแล้วกันนะมะพร้าวเนี่ยแล้วก็เหมือนเราจะได้เนื้อมาแรงมาใช่ไหมเนื้อมาแรงมาผมเก็บไว้ที่พื้นมั้งเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆมาสร้างในบ้านก่อนส่วนคิสต้าเนี่ยเขาโดนยิงหัวมั้งทุกคนเขาเจ็บหัวแล้วเขาแบบเจ็บไม่ได้สติเลยอะตอนเนี้ยตื่นไม่ไหวนะครับเคนโอเคเคนไม่เป็นไรนะครับเคนน่าจะหลับเฉยๆเอาละครับซาเมนท่าไปทำงานต่อครับไปไหนละออกมาสร้างต่อนี่ไงเรียบร้อยถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาอันนี้ด้วยสวยๆส่วนคิสซ่าเนี่ยน่าจะมึนอยู่นะครับมึนอยู่เคนเรามีมะพร้าวเหลือไหมแถวเนี้ยมีอยู่30ลูกงั้นเดี๋ยวให้เคนไปตัดต้นไม้ต่อนะฮะเออเอาลูกมะพร้าวลงมาหน่อยนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยเรามีข้าวอยู่ใช่ไหมโอเคสวยสวยสวยหมักยานะฮะแล้วก็คัดโคโคนัทคัดเลยคัดมันลงมาดุนดวนเออแล้วก็ตอนเนี้ยพร้อมแล้วนะน้ำมันเนี่ยแต่ผมก็อยากให้ซาเมนท่าเขาสร้างบ้านอยู่ดิเอาแค่ต้นนี้ก็พอมั้งเนี่ยอีกต้นหนึ่ง less x พอเดี๋ยวก่อนสามารถไปสำรวจใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยว cancel เลยผมจะให้เคนเขามาทำน้ำมันอันนี้นะครับน้ำมันพืชนะฮะมาเลยทำไปเยอะๆเลยครับ101เคนขอด่วนผมเซตเคนให้คราฟติ้งด้วยเลยแล้วกันนะคราฟติ้งนำเลยครับซาเวจกับฮันเหรอฮันไว้ที่หลังเลยเออซาเวจมาก่อนนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้เลือกให้ซาเวจไว้นะกินข้าวนะครับกินมะพร้าวไว้ก่อนนะอาหารยังไม่มีจริงๆก็มีแล้วแหละสามารถทำอาหารได้แต่คนทำอาหารไม่มีครับตอนนี้เราเสียกำลังพลไป1นางนะครับ1 นางกิสตาเป็นผู้หญิงเช่นเป็นไรอ่ะเอ้ยได้แล้วครับเราได้น้ำมันมาแล้วแล้วก็ทีเนี้ยพอได้น้ำมันมาปุ๊บเราต้องหาคนไปคราฟอันเนี้ยทุกคนเนี่ยฮิวลิ่งบาร์มนะครับผมจะให้คราฟไว้สัก10อันเลยดีกว่า20เลยมาตรฐานของผมขั้นต่ำซาเมนท่าไม่สามารถคราฟได้กิสตาไม่สามารถคราฟได้เฮนก็คราฟไม่ได้เดี๋ยวนะฮิวลิ่งบาร์มอันนี้ต้องใช้สกิลคราฟติ้งเลเวล1หรือว่าคนที่คราฟได้คือคนนี้ก็คราฟได้นี่เคนน่ะโอ้อเราไม่มีซิลิคอนงั้นผมว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนเรามีทางเดียวนะในตอนนี้นั่นก็คือการย่อย power cell ทิ้งนะครับเออเดี๋ยวผมให้เคนเนี่ยมาย่อย power cell ดีกว่า power cell เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเออผมใช้แบตจากอย่างอื่นได้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาย่อยอีกทีนึงน่าจะได้ซิลิคอนอยู่อิเล็กทรอนิกส์ใช่ปะจริงๆผมย่อยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ย่อย power cell ทำไมวะเออผมมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ไม่ใช่หรอโฮปเหมือนโฮปจะขนมานะแถวเนี้ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นพวกอาหารนะฮะแล้วก็3เชลเนี้ย3เชลนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วกันผมจะเก็บข้าวนะครับไว้ทั้ง3เชลนี้เดี๋ยวผมก๊อปปี้ลงไปโอเคข้าวผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเก็บได้เท่าไหร่ทีนี้มันก็จะแยกกันละส่วนชั้นเนี้ยนะครับผมจะเก็บตัวแค่น้ำมันพืชนะครับแค่น้ำมันพืชส่วนตรงเนี้ยอยากจะเก็บพวกอาหารนะครับผมจะเก็บแค่อาหารเลยวัตถุดิบนะครับที่มันไม่ใช่ข้าวแล้วก็น้ำมันพืชเท่านั้นแหละทุกคนโอเคเคนจะได้
ทำตรงนี้นะครับได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าจะทำน้ำมันอะไรต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะลบออกผมปิดออกไปปิดออกไปเรียบร้อยปิดให้หมดเลยไหมถ้าเกิดว่าปิดหมดเนี่ยผมต้องมีเชลเพิ่มนะครับเชลในการเก็บของผมคิดว่าน่าจะทำตรงนี้ได้นะเชลเก็บของอ่ะหรือว่าตรงนี้เป็นของห้องครัวไปเลยเชลเก็บของทำด้านนี้ดีกว่าโอ้โหผมต้องลื้อประตูนี้ว่ะประตูอินดี้ผมเนี่ยเอาออกไปค่ะเนี้ยเดี๋ยวทำประตูเล็กก็พอนะครับแล้วเราทำเชลด้านใดด้านหนึ่งก็น่าจะเวิร์กกว่าเผื่อจัดซาเมนท่าพอแล้วผมอยากจะให้ซาเมนท่าไปทำงานคราฟติ้งด้วยอ่ะซาเมนท่าช่วยเคนหน่อยเก็บเกี่ยวไอ้ข้าวเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วครับคือแบบมันเยอะแบบเยอะมหาศาลเลยครับตอนนี้ทำไม่ทันนะอยากจะให้มาปลูกด้วยซ้ำอ่ะซิลิคอนน่ะยังไม่มีคนปลูกเลยเอ้ยแล้วก็เราได้ฮิลลิ่งบาร์มาแล้วครับสวยสวยขอเลื้อนนี้ก่อนนะผมอยากทำเชลเฮ้ยใครบ่นอะไรตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ทำประตูก่อนประตูเอาเป็นประตูนี้เลยประตูไม้แบบนี้แล้วก็ให้แล้วก็เดี๋ยวทำเชลขึ้นมาตรงนี้อ่ะเซเมนท่าAgainเหมือนเราทำประตูไม้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างก็เดินผ่านได้มั้งถ้าให้ผมเดานะน่าจะเดินผ่านได้เลยเป็นแบบ the magic อะ magic อะไม่ต้องสร้างก็เดินผ่านได้ประมาณนั้นแหละเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกว่าในนี้มืดด้วยนะครับเราก็น่าจะต้องมีไฟอะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนนะทำไมคิสตาไม่ตื่นสักทีอะผมว่าเราน่าจะต้องรักษาคิสตาให้มากกว่านี้นี่ไงเรากำลังย้ายของอยู่นะครับตอนนี้โอเคสวยๆเหมือนผมต้องก๊อปปี้เปล่าเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกนะครับผมดีซิเลตออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บแค่คอนสตรักชั่นก็พออ่าเดี๋ยวเราจะเก็บของในบ้านนะครับอันนี้ผมจะไว้พวกวัสดุก่อสร้างเท่านั้นนะข้างนอกแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็จะมีเชลเนี้ยที่ผมไม่เก็บอาหารนะครับแล้วก็เก็บทั้งหมดอะซิเลตออยกไว้หน้าอาหารเรียบร้อยแล้วทีนี้ของผมก็จะมาเก็บไว้ในบ้านแล้วก็วัสดุก่อสร้างไว้ข้างนอกแล้วทีเนี้ยโฮปอ่ะเอเนจีเต็มโอ้สบายไหนครบกินอะไรไปโอ้เอเนจีคริสตัลก็กินได้นะครับโอ้ยอย่างนี้สวยเลยผมย่อยมาให้โฮปกินได้เนี่ยทุกคนพาวเวอร์เซลอ่ะเอาผมรอดตายแล้วสำหรับโฮปงั้นโฮปอ่ะห้ามกินซิลิคอนนะตอนเนี้ยซิลิคอนสงวนไว้ทำยาก่อนครับทำยาไอฮิลลิ่งบาร์มันเนี้ยเอาไปอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามีของนะครับในการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเช่นตัวดาร์ทบอร์ดอันนี้นะครับไปปลาปลาเป้าปลาเป้าวางตรงไหนได้ตรงนี้วางไม่ได้ตรงนี้ก็ปลาไม่ได้ปลาตรงนี้ไหมปลาตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็อีกอันนึงมันที่ต่อยมวยต่อยตรงนี้แล้วกันนี่เลยอยู่ข้างโต๊ะสวยๆอันนี้ฝึกได้นะเหมือนจะฝึกกล้ามเนื้อแขนได้นะครับฝึกกล้ามเนื้อแขนแล้วจะยกของได้หนักขึ้นนะฮะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็บอกว่าฉันก็เป็นเลเบอร์แรงงานต่อไปจริงๆผมก็อยากจะได้โดนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมค่อยๆเล่นก่อนวันนี้เราก็ได้บ้านมานะครับได้บ้านมาอยากจะให้เคนน่ะรักษาคิต้าให้หายคิสตาไม่หายสักทีโอ้ลำบากจัดมาสร้างบ้านสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอสร้างเสร็จปุ๊บช่วยมาทำยาหน่อยทำยานี่ไงหยิบน้ำมันมานะครับน้ำมันอยู่ในครัวทำยาทำไม่เร็วเลยนะยาเนี้ยสักพักเลยอะโอ้ซาเมนท่าแตกอีก my godเฮ้ยคริสต้าได้สติแล้วครับถ้าคริสต้าได้สติต้องทำไงตื่นมาครับอุ้ยไม่ได้นอนต่อทำไงดีวะคริสต้าได้สติแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถรักษาคริสต้าได้ไปปลูกซิลิคอนเดี๋ยวนี้เลยคริสต้าเหมือนผมต้องปลูกข้าวเพิ่มไว้ทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะข้าวตรงนู้นมันหมดแล้วอะพูดจริงนะผมก๊อปปี้อันนี้ก่อนผมปลูกข้าวเพิ่มก่อนข้าวไม่พออ่ะนี่ก็ต้องปลูกนะคือแบบผ
สงสารว่าผมสงสารตัวละครในเกมนี้เลยโอ้ยทำงานไม่ทันอ่ะนี่เหตุผลที่ลำบากเนี่ยเพราะต้องย้ายบ้านแท้ๆเลยเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิเราเสียเวลาไปประมาณเกือบ10วันเลยนะในการย้ายบ้านอ่ะโอ้ครึ่งนึงของที่เล่นมาเลยนะครับในการย้ายบ้านเนี่ยเฮ้ยแล้วก็เริ่มหายแล้วครับเฮ้ยเริ่มหายแล้วถ้าเกิดว่าผมเล่นใกล้ๆอ่ะแบบสร้างนู่นสร้างนี่อยู่ใกล้ๆตอนจุดเริ่มต้นอ่ะเราจะมีของเร็วไงแต่ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วครับก็ตั้งตัวได้แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละสวยๆเหลือแค่แบบรักษาคิสต้าให้หายแล้วก็เคนรักษาเคนหน่อยแล้วกินยาโอเคเรียบร้อยปลอดหายคิสต้านี่ต้องได้รับการรักษาด้วยมียาไหมมีผงถ่านมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับยาผมมีเยอะยาผมมีเยอะผมไม่กลัวแต่ตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวเลยคือข้าวไม่พอเว้ยข้าวเหลือ290อ่ะซึ่งมันไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่เยอะเลยครับข้าวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมให้คริสต้านะครับไปพักผ่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับการรักษาแล้วในพาร์ทหน้านะครับเราน่าจะชิวๆละเริ่มมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะฮะเราจะไปเล่นแบบอะไรต่อดีในพาร์ทหน้าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมยังไม่ได้เลือกเส้นทางเลยแต่น้ำมันนี้ต้องไปแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันในพาร์ทหน้าครับวันนี้ก็ได้บ้านมาสวยOh.